มัยก่อนเนี่ยมันที่ป่ามันเยอะอยู่พระเราพระป่าเราเนี่ยมันก็เลยมีที่ไปเยอะอย่างแถวบ้านมะนาวแถวถ้ำพระขาวแถวถ้ำไทรถ้ำบาทภูเมงแคงนะไม่ก่อนโอ้ยังเป็นป่ารกทึบอยู่น้ำซับก็เยอะไม่อดน้ำถ้ำแถวนั้นเยอะพอได้ไปหลบภาวนาหลวงตานี่ไปอยู่ถ้ำน้ำรอดถ้ำน้ำรอดแต่หน้าฝนอยู่ไม่ได้เพราะน้ำมันรอดลงตรงนั้นถ้าหน้าหนาวล่ะเข้าไปอยู่ได้หน้าแรงหน้าหนาวเมื่อก่อนชอบไปติดถ้ำอยู่กุฏิไม่ค่อยติดมันเริ่มต้นจากภูเขาจากถ้ำแล้วก็ชอบเดินแบกกดแบกบาทนี่แหละเดินไปนั่นน่ะนะไปกันสองลูกสององค์ไปกับหลวงจานสุเทพเนี่ยนะคู่หูกันแต่นิสัยรักกฎหมายนิสัยทนายอ่ะเอาจบนิติบัณฑิตชอบเอาตัวรอดเราเนี่ยโอ้ยไปสู้เขาไม่ได้เขาไม่ให้เข้าตัวหรอกนี่ใส่ยังไงพอจะมีเรื่องหน่อยไปละเขาอ่ะไปก่อนเราด้วยซ้ำไปมีครั้งหนึ่งเดินอาการเดินไปเรื่อยๆจนมืดก็ปรากฏเงี้ย8วันไม่ได้อาบน้ำเพราะว่ามันมืดไม่รู้จะไปอาบตรงไหนเนาะมันไปไม่รู้จักที่นะมีวันเป็นหน้าหนาวเดินไปเรื่อยๆเงี้ยก็เหนื่อยก็หลับง่ายแล้วก็ไปอาบไปภาวนาครับนี่มันมีป่ามีเขามีที่ให้หลบให้ซ่อนทุกวันนี้ไปไม่ได้มันเป็นที่เขาหมดเขาล้อมรั้วไว้หมดแล้วฮะเหมือนบริษัทเชอร่าบริษัทเชอร่าเคยเห็นไหมบริษัทเชอร่าที่เขาโฆษณาปลูกต้นไม้กินเองอ่ะเข้าใจไหมถ้าป่าเราก็เหมือนกันตอนนี้ปลูกต้นไม้อยู่เองก็ตัดหมดนะไม่มีแล้วเนี่ยเหลือแต่ต้นไม้ขึ้นใหม่ไม่ว่าจะบนภูเขาบนอะไรก็มันไม่ตัดเอาหมดอ่ะตัดเอาต้นใหญ่ไปแล้วยังไม่พอนะคนเนี่ยยังตัดเอาต้นเล็กไปเผาถ่านด้วยไม่ให้เหลือรู้ไหมล่ะทีเนี้ยก็มนุษย์นี่แหละทำลายล้างธรรมชาติทำลายตัวเองอะไรจะเกินมนุษย์อะเพราะตัณหาไหมล่ะฮะเพราะความโลภไหมล่ะอะดูดีๆนะไม่พอหรอกน้ำทะเลเนี่ยน้ำมหาสมุทรยังหยั่งถึงได้เลยแต่ใจคนเนี่ยยังไม่ถึงตัณหาในถมไม่เต็มความอยากเอาไปเอามาแล้วไม่มีเลยมันไวมากโลกเห็นไหมความโลภมันหนักตัดต้นไม้ทำลายภูเขาทำลายธรรมชาติทีเนี้ยพอไม่มีต้นไม้ทีเนี้ยอะไรล่ะฝนตกลงมาไม่ชะลอละน้ำไหลรวดเดียวท่วมเลยเพราะมันไม่มีชะลอถ้ามีหญ้ามีต้นไม้มันก็ชะลออยู่มันไหลลงกว่าจะไปทางนั้นครั้งนั้นก็ไหลหนีแล้วมันก็เลยสมดุลกันด้วยธรรมชาติ
และคนก็เพิ่มขึ้นหลวงตาอายุ10กว่าปีประชากรประเทศไทยรู้สึกว่าจะ 7-8 ล้านเองนะตอนนี้70กว่าล้านขึ้นมา10เท่าเหมือนกับเราไม่ทำอะไรมีแต่ผสมพันธุ์กันฮะ จริงไหมล่ะเห็นไหมแล้วทีนี้พอคนมากอย่างเงี้ยที่ดินมันก็สมมติว่าแม่พ่อแม่เรามีที่20ไร่มีลูก2คนฮะก็แบ่งให้ลูกได้คนละ10ไร่จริงไหมพอแล้วได้ลูกมา2คนก็แบ่งกันคนละ5ไร่คนละได้ลูกได้เหรียญมา2คนก็แบ่งกันคนละ2ไร่ครึ่งเอาไปมาที่มันแคบลงไงรื่นรนบุกเข้าไปเรื่อยๆสิฮะคนมันเยอะทีนี้แย่งอะไรแย่งกันทำมาหากินเมื่อก่อนเนี่ยน้ำตาเป็นเด็กเนี่ยไปหาจับกบจับปลามาได้เนี่ยมันจับมาเยอะไม่ได้ฮะมันไม่ได้ซื้อขายกันเนี่ยก็จับมาแต่พอกินถ้าเหลือกินก็แบ่งให้เพื่อนบ้านจริงไหมมันก็เลยมีน้ำใจไงเพราะมันไม่มีใครซื้อพอตอนนี้มันมีการซื้อการค้าการขายขึ้นเงินก็เริ่มมีอำนาจต่อคนสิเห็นไหมทีนี้ไม่ได้จับมาเฉพาะกินนะจับมาขายตายแล้วปลาอึ่งกบหมดแล้วตอนนี้ต้องเลี้ยงกินเองแล้วเห็นไหมมันไม่สมดุลไงอย่าว่าแต่ปลูกต้นไม้กินเองเลยตอนนี้คนได้เลี้ยงกบเลี้ยงปลากินเองเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะมันขาดความสมดุลเหมือนจิตใจมนุษย์นี่แหละจิตใจมนุษย์ก็ขาดศีลขาดธรรมนะตัณหาราคะก็เพิ่มขึ้นแย่งชิงกันเพิ่มขึ้นอะไรล่ะจะเกิดขึ้นทีนี้นะความทุกข์นะโลกก็ร้อนขึ้นนะใจคนก็ร้อนขึ้นเห็นไหมไปเล่นสงกรานต์แทนที่จะเย็นใช่ไหมก็ไปกินเหล้าตีกันยิงกันเห็นไหมขับรถชนกันเห็นไหมเห็นไหมอยู่โคราชไอ้นั่นนั่งอยู่ในรถฮะไอ้พวกนี้ก็กระปั้นตีรถเหรอฮะอันนี้ก็ถอยรถก็ชนสิฮะเห็นไหมมันพอๆกันนะแม่มันมีเหตุมีปัจจัยฮะเล่นสงกรานต์ก็ไม่ได้เล่นแบบเหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนถ้าจะสงกรานต์มาเนี่ยโอ้ทำน้ำอบน้ำหอมเห็นไหมไปส่งคนแก่คนเฒ่าฮะส่งน้ำพระไปเล่นในวัดเห็นไหมเล่นซ่อนหาเล่นอะไรนะนี่มันเลยทุกวันนี้มันเลยเอาเห็นไหมทุกวันนี้ทั้งเวทีนะบนรถฮะเปิดเพลงขึ้นแล้วก็แก้ผ้าแล้วผู้หญิงก็โชว์นมโชว์หีละฮะฮะไม่อายเลยนะจริงๆไม่มีอะไรจะโชว์แล้วนะไม่มีความดีจะโชว์แล้วก็มีแค่นั้นแหละโชว์กันเห็นไหมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะเจ๊ฮะความหน้าด้านไงอ่ะเขาบอกความกล้าเขาว่าอย่างนี้นะกล้าในสิ่งที่ไม่เป็นสับปะรดเหรอกล้าเถอะคุณงามความดีสินี่คือสังคมยุคใหม่เหมือนหลวงพ่ออุทัยอาจารย์อุทัยหลวงปู่อุทัยหลวงพ่อติ๊กวัดป่าห้วยไร่บอกของเก่าก็ไม่ทิ้งของใหม่ก็เอาของเก่าก็ไม่ทิ้งนี่ท่านพูดเราต้องรู้นะคนปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วคนเราตรงนี้ฮะมันสับสนวุ่นวายกันมากนะจิตใจคนทุกวันนี้ฮะ
ตอนนี้ดูสิเข้ามาวัดจะมาบวชนี่โอ้โหกิน B5 มาแล้วอย่างเงี้ยฮะส่วนมากฮะมันออกจากศรีมหาโพออกจากศรีธัญญาเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมบ้ามันล้นโรงพยาบาลเลยทุกวันเนี้ยฮะจริงไหมเอาไปเอามาเข้าไปโรงพยาบาลศรีธัญญาไม่รู้ว่าหมอหรือคนป่วยนั้นเหมือนกันเลยใช่ไหมจริงจริงมาเอาไปเอามาโรคนี้ไปเจอไม่ได้คนบ้าบ้าความคิดบ้าตัณหาราคะบ้าความโลภความหลงเห็นไหมบ้าบ้าโทสะฆ่ากันตายยิงกันตายเออบ้าตัณหาราคะก็เห็นไหมหนีจากผัวไปนอนอยู่กับชู้ก็ถ่ายอะไรนะวิดีโอคอลเยอะกันไอ้ผัวก็ไปซื้อปืนได้ไปก็ไปยิงไงทำไมมันง่ายมันได้ขนาดนั้นฮะเพราะอะไรล่ะเข้าวัดนี่ล้าสมัยเพราะว่าที่จริงเข้าวัดนี่แหละทันสมัยฮะพวกนั้นมันคนป่าคนเถื่อนนั่นแหละมันล้าสมัยฮะใครก็ทำได้นั่นน่ะจะมาทำความดีมาอยู่เฉยๆมันทำยากรู้ไหมแหมถ้าจะไปตีกันฆ่ากันเนี่ยวะทันสมัยยังไงมันทำไม่ยากหรอกอย่างนั้นอ่ะถ้าสมัยลุงตายเป็นวัยรุ่นอ่ะนะมึงจะมาเยอะๆๆใส่กลัวนะกูว่ามึงตายหมดอ่ะจริงฮะกูไม่ขับรถชนมึงหรอกกูจะวางระเบิดเลยฮะมันกวนอ่ะสมัยก่อนมันไม่มีเนี่ยอย่างเงี้ยนะคนก็เคารพกันผู้เล็กผู้คนอายุน้อยก็เคารพคนผู้ใหญ่ใช่ไหมสัมมาคารวะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีฮะพี่มีน้องกันเห็นไหมคนมันมีน้ำใจอ่ะฮะโอ้เห็นทุกวันนี้มันไม่น่าอยู่เลยนะอันตรายขับรถอย่างน้องตานั่งรถไปรับนิมนต์นี่ก็เห็นแล้วอันตรายมากเขาไม่ชนเราเราก็ชนเขาเขาไม่เราไม่ชนเขาก็ชนเราอยู่ดีรถมันเยอะแล้วขับรถเนี่ยโอ้มีเท่าไรเหยียบหมดฮะไม่รู้จะรีบไปไหนหลวงตาเห็นแล้วก็อเนกอนาถใจเหมือนมีคนเข้ามาวัดหลวงตาถามวัยรุ่นเมื่อวานถามมาเป็นไงถามความรู้สึกวัยรุ่นที่เข้ามาวัดหลวงตาถามมานะเขาเรียนวิศวะมั่งเรียนการตลาดมั่งฮะเรียนเศรษฐศาสตร์อะฮะหลวงตาก็เลยถามเป็นไงเข้ามาวัดมีความรู้สึกไงมองศาสนายังไงวัยรุ่นยุคนี้เขาก็ตอบได้ดีนะเราก็เลยว่าศาสนาเนี่ยในความเห็นของวัยรุ่นของพวกนักศึกษาอย่างพวกเรียนจุฬาที่มานั่งคุยกับหลวงตาวัยรุ่นเขาเรียนโทจุฬามานั่งคุยกันเนี่ยมุมมองของเขากับศาสนาศาสนาไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนะความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะศาสนาพุทธพระนี่บวชมาก็ไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวนะต้องมาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติฮะเพื่อจะมาฝึกตนห้ามใจตนข่มใจตน มาแก้ไขตนจริงไหมไม่ใช่มาวิ่งหาพระป่าไม่วิ่งหากฐินฮะศาสนาอย่างนั้นเหมือนคนเขาเรียกว่าพุทธพาณิชย์อย่างเงี้ยฮะที่จริงไม่ใช่ศาสนาเราหรอก
อย่าเรียกว่าพุทธพาณิชย์นะเรียกว่ามันปัญญาอ่อนพระที่มาบวชจริงพุทธไม่ใช่พาณิชย์นะพุทธเนี่ยเป็นศิลปะพุทธะแปลว่าตื่นนะจำไว้มันจะเป็นพาณิชย์ได้ยังไงมันมีคนแอบแฝงมาบวชแค่นั้นแหละหลวงตาบอกเลยว่าไม่มีหรอกพระปลอมมีแต่คนปลอมเป็นพระมันไม่ได้เข้าใจหลักของศาสนาเลยฮะเข้าใจไหมพระเราก็ต้องรู้สิเราพระเป็นผู้อยู่ง่ายเป็นผู้ให้แล้วจะมาเอาของเขาทำไมจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจนให้ดีแล้วค่อยนำสิ่งผลที่ฝึกน่ะไปบอกไปเล่าเขานั่นแหละเรียกว่าชาวพุทธเขามองศาสนาเนี่ยเป็นแค่พิธีกรรมเป็นแค่จิตวิทยาเป็นแค่ปรัชญาเห็นไหมอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์ก็จะพูดว่าอ๋อศาสนาเราเนี่ยเป็นสิ่งที่งมงายใช่สิถ้ามันเป็นมองไสยศาสตร์ฮะมันไม่มองถึงความเป็นจริงเป็นสัจจะฮะอย่างข้าวิทยาศาสตร์เก่งๆจริงๆเอาสิมาทำนายสิกูจะตายวันไหนเนี่ยมาพิสูจน์สิฮะมึงพิสูจน์ได้จริงหรือเปล่าฮะจริงไหมบางเรื่องมันก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์นั่นน่ะมันพิสูจน์ได้เป็นบางเรื่องฮะวัตถุของโลกเนี่ยมันพิสูจน์ของอย่างศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นจิตตภาวนาไม่ใช่จิตตวิไม่ใช่อะไรนะจิตตอะไรนะจิตใต้สำนึกปัจจัยก็ไม่ใช่อันนั้นเป็นโวหารเป็นสำนวนเป็นวลีฮะก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยเราเป็นสัจจะพ้นออกจากทุกข์ได้จริงอย่างหลวงตาพูดว่าคนเอาศิลปะเห็นไหมหินแกะสลักภาพวาดเนี่ยเป็นพุทธศิลป์อย่างเงี้ยใช่ถ้ามองแบบพุทธศิลป์แบบคนธรรมดาแต่นั้นไม่ใช่พุทธศิลป์ที่แท้จริงพุทธศิลป์ที่แท้จริงคือพุทธศิลป์ที่แท้จริงคือศิลปะแห่งการดับทุกข์อันนั้นเป็นพุทธศิลป์ของคนธรรมดาฮะเห็นไหมถ้าจิตวิทยาเนี่ยมันจิตใต้สำนึกเห็นไหมถ้าจิตวิทยาเนี่ยจิตภาวนามันเป็นจิตเหนือสำนึกเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองทำไมจะพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยนั่งอยู่ในพิสูจน์แล้วเนี่ยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ฮะพิสูจน์ว่าอารมณ์ราคะเนี่ยดับได้จริงพ้นออกได้จริงฮะเห็นไหมความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยละได้จริงดับได้จริงนี่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 เห็นไหมพิสูจน์แล้วเนี่ยพิสูจน์ด้วยใจตัวเองนี่แหละจากการฝึกการหัดการภาวนาฮะพิสูจน์แล้วไงพระอริยะจะมีจริงเนี่ยเห็นไหมไม่ได้สงสัยเลยมึงจะเอาเครื่องมือตรงไหนเรามาวัดฮะเอาแบบเครื่องตรวจโควิดเลยงั้นขึ้นสองขีดอย่างนี้เหรอฮะอันนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองนักวิทยาศาสตร์มาฝึกสิกูจะฝึกให้มาฮะมึงอยากพิสูจน์อ่ะเนี่ยฝึกเลยเดี๋ยวนั่งดูลมสักเจ็ดปีดูสิเอาฮะให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเลยเอาสินี่คือการพิสูจน์เอาสิมึงอยากพิสูจน์แต่ใช้เครื่องมือนะมาทั้งโลกนะมาวัดมาพิสูจน์เราไม่มีทางฮะเพราะฉะนั้นนะอยากพิสูจน์นี่คือการพิสูจน์ศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ฮะไม่ใช่ไสยศาสตร์ด้วยพุทธศาสตร์เนี่ยอย่าลืมนะศาสนาพุทธนี่เป็นแหล่งแห่งปัญญาไม่ใช่แหล่งแห่งความงมงายไม่ใช่พาณิชย์อย่างที่เข้าใจฮะ
ม่ใช่หิ้วคู่สังฆทานมาแล้วเดินกลับไปอย่างนี้ให้พรกันรดน้ำมนต์กันอย่างนี้ไม่ใช่อะอันนั้นไม่ใช่พุทธฮะพุทธจริงๆเนี่ยนะมันต้องมาฟังธรรมะแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติหาทางค้นคว้าหาทางพิสูจน์ว่าพ้นทุกข์ได้จริงพ้นออกจากอารมณ์ได้จริงฮะทำไมจะไม่มีทำไมจะพิสูจน์ไม่ได้ล่ะพระอรหันต์ก็เยอะแยะก็จับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาพึ่งปฏิบัติสัก10ปีมั้ยฮะจะยากอะไรถ้าอยากพิสูจน์จริงๆอ่ะอันนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยแค่มานั่งดูลมเนี่ยเอาสิฮะมันต้องอุปกรณ์ไม่ต้องยุ่งยากด้วยจริงไหมล่ะเนี่ยพุทธศาสนาเป็นอย่างเงี้ยฮะอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาฮะหลวงปู่พุทธหลวงปู่ดุลย์เห็นไหมหลวงตามหาบัวฮะท่านก็พิสูจน์แล้วไงหลวงปู่เทศเทศรังสีฮะทำไมจะไม่พิสูจน์ไม่ได้ฮะเนี่ยอย่างหลวงตาก็พิสูจน์ได้นะเอาหลวงตานี่เป็นคนราคะจริตแบบหนักเลยหนักงวงเลยหลวงตาเนี่ยฮะกูต้องพิสูจน์ให้ได้ก็มาประพฤติปฏิบัติไงแล้วก็พ้นออกได้จริงเอาถ้ากูพ้นออกไม่ได้ป่านนี้กูสึกไปมีเมียแล้วอยู่ทำไมอันนี้มันจับลงได้จริงๆเห็นไหมมันขาดสนิทได้เนี่ยฮะทำไมจะพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยหลวงตาพิสูจน์มาแล้วฮะแล้วก็ไม่เคยขัดข้องกับครูบาอาจารย์เลยฮะไม่ขัดข้องกับพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมเห็นด้วยเลยซีโร่ราบเลยในหัวใจเนี่ยฮะว่ามันพ้นออกได้จริงพ้นทุกได้จริงฮะเนี่ยเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเนี่ยใครจะมาทำลายความเชื่อความเห็นของเราไม่ได้หรอกจริงไหมไม่ใช่จะไปฮะเอาดีเอ็นเอไปพิสูจน์อยู่ไงอันนั้นมันยังเป็นวัตถุอยู่นั่นแหละฮะจริงไหมยังมีตัวอยู่นั่นแหละฮะอันนี้มันไม่มีตัวทำไงพิสูจน์ไงก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองสิแล้วจิตตภาวนาเนี่ยจริงไหมจิตเนี่ยใจเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนมันเป็นความรู้สึกนึกคิดมึงจะเอาอะไรมาวัดอ่ะเอาขึ้นรังสีเอาขึ้นแกมมาเหรอฮะขึ้นพวกนั้นเครื่องวัดเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือจากโลกนี่แหละผลิตขึ้นจริงไหมอันนี้มันเหนือโลกอ่ะฮะมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะด้วยการอาเซียเอาสตินั่งดูลมหายใจเข้าออกจริงไหมมานักวิทยาศาสตร์มาผมจะฝึกให้เนี่ยขังไว้ในถ้ำสัก10ปีค่อยออกมาไม่ต้องฮะกลัวมึงคานออกมาสิโลราบต่อพระพุทธเจ้าเลยจริงไหมยิ่งบอกให้อย่ามาอวดดีเลยจริงไหมเนี่ยมันซีโร่ราบจริงๆอ่ะเราจะไปนั่งคิดเอาไปนั่งใช้คาดการคำนวณคาดคะเนเนี่ยมีทางหรอกอันนั้นเป็นแค่ความคิดจะนับถือไม่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนหรอกมันนั่นแหละเดือดร้อนเข้าใจไหมใจดวงนั้นแหละเดือดร้อนทุกข์มันมีอยู่ไม่ว่าจะนับถือหรือไม่นับถือทุกข์มันก็มีอยู่เอาสิฮะไม่มีศาสนาพุทธทุกข์นั้นก็มีอยู่เอาสิเกิดนั้นก็มีอยู่ตายนั้นมีอยู่เอาสิฮะทำไมจะไม่มีจริงอ่ะฮะเพราะงั้นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เลิศคำสอนที่เลิศถูกต้องต้องสมบูรณ์มากพระพุทธเจ้าความจริงที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์พระองค์ก็ไม่พูดถึงจะเป็นความจริงก็ตามฮะวันนี้มันอะไรกันนักหนาเนี่ยนะมันก็หลงไปตามสัญญาหลงตามกิเลสคิดว่านั่นคือปัญญา มีคนดูไหมเนี่ย
284อ๋อแสดงว่าไม่ตื่นกำลังเล่นอะไรนะเส้นสงครามมาพูดไปพูดมากูขึ้นเลยนะขึ้นไม่รู้สึกตัวเลยนะเนี่ยเพราะงั้นศาสนาเราเนี่ยนะคือคนนะไม่ใช่วัตถุฮะศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาอันเลิศอันประเสริฐจริงๆเพราะทำคำสอนเนี่ยถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัติจริงๆมันก็เสด็จผลจริงๆ มรรคคือการเดินทางคือการปฏิบัตินะผลคือสิ่งที่เราได้รับจริงๆเห็นไหมถ้าเลือกว่ามรรคผลเพราะฉะนั้นมึงอยากเกิดผลมึงต้องเดินก่อนปฏิบัติก่อนนะต้องผ่อนคลายก่อนมาลองรู้ลองรู้ลองรู้ปฏิบัติเลยซัดให้มันจริงๆจังๆอ่ะอย่าทำเล่นนะจะทำอ่ะทำจริงๆแต่ไม่ใช่ทำแล้วอยากได้นะฮะได้ทำเนี่ยทำเฉยๆสร้างเหตุสร้างเหตุอะไรมาทำเพื่อเห็นเนี่ยเพื่อได้ทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อได้อะไรใช่ไหมเหตุปัจจโยนะฮะสร้างแต่เหตุผลมันต้องมีอยู่แล้วล่ะใช่ไหมหว่านพืชเช่นไรอ่ะผลต้องเช่นนั้นทำชั่วถึงไม่มีคนเห็นก็ชั่วอยู่ดีทำดีไม่มีคนเห็นก็ดีอยู่ดีนะจริงไหมแต่แม่เพื่อนโอ้ยไปคนไม่เห็นหรอกเราทำอย่างเงี้ยเห็นไหมมันทำลายความเป็นคนของตัวเองลงไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นฮิริโอตปะความกตัญญูเนี่ยเป็นพื้นฐานรองรับสิ่งพวกนี้ทำไหมนั่นแหละฮิริโอตปะนี่แหละท่านถึงเรียกว่าไม่มีที่รับที่แจ้งทำมันทำให้งามใจนะงามฮะไม่ใช่งามแต่มาดทรงมารยามารยาทมารยาฮะจริงไหมเห็นไหมสังขารสามกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารไอ้จุดใหญ่อะมโนสังขารเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยเริ่มต้นของการเกิดทั้งมวลตรงนี้มโนเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยปัจจัยสังขารก็ปรุงแต่งคำพูดไงพูดให้พ่อพูดให้เอาอกเอาใจคนเนี่ยปัจจัยสังขารฮะสำหรับกายสังขารก็คือปรุงแต่งลมหายใจกายเนี่ยกายสังขารเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนะลมเข้าลมออกเนี่ยเรียกว่ากายสังขารทำไว้เพราะฉะนั้นความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นบ่อเกิดมโนสังขารปรุงแต่งนะจิตปรุงแต่งใจปรุงแต่งโน่นนี่ถ้าหยุดตรงนี้ได้ฮะเห็นไหมพระพุทธเจ้าเดินอยู่ไหมองคุลิมานไล่ฟันอยู่เนี่ยขนาดเดินอยู่พระองค์ยังพูดอะไรรู้ไหมเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดอ้าวองคุลิมานมีปัญญาเนี่ยพระองค์เดินอยู่แท้ๆยังบอกว่าตัวเองหยุดฮะหยุดยังไงอ่ะหยุดมโนสังขารนี่แหละดาบเปื้อนเลือดอยู่ยังได้เป็นพระอรหันต์เลยแล้วเราเนี่ยไม่ได้ทำชั่วขนาดนั้นไม่ได้ฆ่าคนน่ะฮะส่วนมากจะฆ่าแต่ของไม่ใช่ทำไมมันจะเป็นไม่ได้ฮะจริงไหมครูบายุทธ์ฮะทำไมจะเป็นไม่ได้พระอรหันต์เป็นได้หมดแล้วคนทุกคนมีสิทธิ์หมดแล้วคนประพฤติปฏิบัติเพราะเราเข้าใจผิด
มากเลยคิดว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้วิเศษวิโสหรือไงที่จริงพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้สิ้นแห่งอาสวะกิเลสคือสิ้นจากอารมณ์นี่แหละนะสิ้นจากการปรุงแต่งนี่แหละไม่มีภพมีชาติเนี่ยไม่ได้รู้อะไรมากหรอกถ้ารู้อะไรมากๆก็ไม่ใช่หรอกหมดรู้ได้ซ้ำไปสักแต่ว่ารู้เห็นไหมอ่ะเป็นผู้ถ้าคิดอยู่ปรุงอยู่มันจะสงบตรงไหนวะฮะหยุดปรุงแต่งนี่แหละหยุดความคิดปรุงแต่งเนี่ยหยุดโลกหยุดสงสารเนี่ยหยุดวัฏสงสารเนี่ยหยุดทั้งหมดอ่ะหยุดปรุงแต่งนี่แหละภพชาติจะเอามาจากไหนล่ะจริงไหมอ่ะฮะดังนั้นอ่ะนะตั้งอกตั้งใจมีสติแนบอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายเนี่ยนะฮะจำไว้อานิสงส์ของอานาปานสตินี่โอ้ยิ่งใหญ่มหาศาลมากฮะทุกคนต้องพ้นทุกข์ได้จริงอ่ะถ้านำธรรมะตัวนี้ไปปฏิบัตินะลองดูสิบุคคลที่เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะการเป็นอยู่โดยชอบคือมีสติเป็นบาดฐานมีสติอยู่ทุกกิริยาบทนี่นะเนี่ยพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาฮะที่จะหยุดคิดได้ไงฮะปัญญาเนี่ยปัญญาอยู่เฉยๆนี่แหละฮะไม่รู้อะไรหรอกรู้สึกตัวอยู่แค่นี้ฮะไอ้พวกรู้มากมันเถียงกันจนคอเป็นเอ็นต่างคนต่างมีเหตุผลหลงอยู่ในเหตุผลของตัวเองนะหลงอยู่ในความเชื่อของตัวเองความเห็นตัวเองก็เรียกทิฏฐินะเหมือนผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์อาจารย์องค์หนึ่งเคล็ดลับของความสุขคืออะไรว่าไงอาจารย์องค์นั้นตอบว่าเคล็ดลับของความสุขคืออย่าไปถกกับคนงี่เง่าคนที่สัมภาษณ์ตัวผมไม่เห็นด้วยอาจารย์นั้นตอบว่าถูกของคุณจริงไหมเพราะไอ้คนถามเรื่องยิ่งเง่าเองจริงไหมล่ะโอ้วันนี้พูดมา33นาทีแล้วจริงไหมมีคนดูถึง300ไหมเนี่ย312ครับอ๋อเห็นไหมยัง312อยู่นี่ถ้าหลวงตาลงมาทุกวันเนี่ยเราจะปลูกตอนตีสี่เนี่ยแหละปลูกขึ้นมาฟังธรรมหน่อยนะปลูกคนมาฟังหน่อยนะอย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์กันนักหนานะเนี่ยช่วงนี้จะช่วงเห็นคนรวยมานั่งกินข้าวกับคนจน4ปีมีครั้งหนึ่งจริงไหมตอนนี้คนรวยจะมาไหว้คนจนก็ช่วงเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยนะอย่างน้อยก็ยังดีเนาะเอาก็มีพวกประเภทเดียวแหละนะเอาเงินมาจ้างให้เลยเขาว่าคนดีช่วงหาเสียงนี่นะเหมือนเวลาจะตายอ่านอะไรนะอ่านประวัติแล้วนะโอ้อ่านประวัติคนตายเนี่ยดีอย่างนั้นเลิศอย่างนี้ฮะเลี้ยงครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนดีอย่างเงี้ยนะจนเมียคนตายบอกว่าเฮ้ยไอ้น้อยมึงไปเปิดโรงดูใช่พ่อมึงเปล่าที่อ่านมาพ่อไม่มีสักข้อเลยวะขนาดเมียยังสงสัยเลยฮะชอบยกยอปอปันกันถ้าพูดความจริงอ่ะแล้วไม่ได้นะเนี่ยแหละหลวงตาถึงบอกว่าเมื่อสังคมห่างออกจากความจริงมากเท่าไหร่คนที่พูดความจริงก็จะโดนรังเกียจเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะแต่นั้นไม่สำคัญหรอกฮะไม่ใช่ปัญหาของกูฮะมึงไม่ชอบกูมันเป็นปัญหาของมึงจริงไงก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะสาธุ